เด็กบล็อบแรมเป็นอีกหนึ่งเด็กของบล็อบที่เก่งแล้วก็เล่นได้สนุกมากๆเลยนะในสตรีมเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเอาเด็กนี้ไปใช้ไต่ในแรงก์อินฟินิตี้ท็อป100มาก็สามารถเก็บชัยชนะเก็บวินเดทมาได้ถึง 65% เลยมันก็จะเป็นการเอาบล็อบไปเล่นกับการ์ดแรมอย่างเวฟแล้วก็อิเล็กโทรนะซึ่งเมื่อคอมโบของเด็กมันติดแล้วเนี่ยภาพก็จะเป็นประมาณนี้เติบโตบล็อบไอรอนแคร์งงงงงงงก็ปี้กับเบอร์ท่าตัดหัวไปหนึ่งงอกกลับขึ้นมาแทนอีกสองเนียนๆมันใหญ่กว่าแม็กแพนเตอร์อีกอ่ะก็เดี๋ยวไปดูต่อกันในช่วงแนะนำเด็กได้นะครับว่าเด็กมันเล่นยังไงอะไรสำคัญบ้างแล้วอะไรสามารถทดแทนได้อย่าข้ามนะครับเพราะผมอธิบายละเอียดยิบยิบยิบพอเด็กไปเล่นจะได้เล่นเป็นกันนะเพื่อไม่การเสียเวลาไปดูหน้าตาของเด็กเลยครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาของเด็กบล็อบแรมครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะมันก็จะเป็นการเอาบล็อบไปเล่นกับการ์ดแรมอย่างอิเล็กโทรอย่างเวฟเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถลงบล็อบได้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งพอเราลงบล็อบได้เร็วเนี่ยโอกาสที่บล็อบจะเติบโตเป็นการ์ดพลัง20-30หน่วยเนี่ยมันก็มีสูงมากๆการในเด็กเราก็ยังมีเยอะอยู่เราก็สามารถเอาไปคอมโบต่อกับการอย่างทามมาสเตอร์หรือว่าอนิมโซล่าได้ใช้ทามมาสเตอร์ก็ปี้พลัง 30-40 หน่วยของบล็อบมันเป็นของตัวเองใช้อนิมโซล่าทำลายบล็อบแล้วก็เพิ่มบล็อบในเลนอื่นๆอีก2ตัวคอมโบของเด็กมันซิมเปิลง่ายๆประมาณนี้เลยครับแต่ว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะอย่างที่บอกไปว่าวินเดทของเด็กนี้ในท็อป100อินฟินิตี้เนี่ยผมเก็บไปถึง 60% เลยส่วนสมที่เหลือในเด็กก็จะเป็นการให้เอเนจี้6เอเนจี้อย่างเก่งใส่เข้ามาเล่นกับแพ็คเกจแรมครับแต่การในวิชั่นเข้ามาใส่การในแอโร่เข้ามาใส่การของเดสกาวเข้ามาการโหยเอเนจี้ที่ใส่มาก็เหตุผลเดียวกันครับก็ใส่มาให้บล็อบกินหรือไม่ก็ใส่มาเพื่อเล่นกับแพ็คเกจแรมเล่นเวฟเทิร์น3เทียนโตเทิร์น4แมนนิโตเทิร์น4อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับในกรณีที่บล็อบไม่ขึ้นแล้วก็2ใบสุดท้ายในเด็กก็คือการ์ดอย่างโอโคเยกับอาร์เมอร์ครับอาร์เมอร์ก็ใส่มาเพื่อโปรเทคบล็อบของเราไม่ให้โดนทางสีเตะโอโคเยก็ใส่มาเพื่อบัฟพลังของเด็กเราให้มันสูงยิ่งขึ้นไปอีกบล็อบก็จะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นไปอีกเด็กมันก็ซิมเปิลง่ายๆประมาณนี้เลยครับตัวข้อสำคัญที่จำเป็นต้องมีเพื่อที่จะเล่นบล็อบเด็กนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่ามีค่อนข้างเยอะนะอิเล็กโทรจำเป็นต้องมีเวฟก็จำเป็นต้องมีบล็อบก็จำเป็นต้องมีแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็จะยังมีการ์ดต่อคอมโบอีก2ใบที่สำคัญมากๆก็คือทามมาสเตอร์กับอานิมโซล่านั่นเองถ้าไม่มีทามมาสเตอร์กับอานิมโซล่าเนี่ยคอมโบบล็อบแรมมันก็จะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นเราจะไม่มีวิธีในการเอาพลังเบิ่มๆของบล็อบมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีการ์ดเหล่านี้ก็ยังไม่แนะนำให้เล่นนะแต่ว่าการ์ดใบอื่นๆเนี่ยสามารถทดแทนได้หมดเลยนะถ้าใครไม่มีแอโร่ไม่มีเรสกาวไม่มีแมกนิโตไม่มีกีกันโตคิดง่ายๆเลยก็คือสามารถไปใส่การ์ดให้เอนเนอร์จี้6เอนเนอร์จี้พลังสูงๆใบอื่นเข้ามาแทนได้หมดเลยใส่ลีเจียนเข้ามาก็ได้ใส่กาโมราเข้ามาก็ได้ใส่สไปเดอร์วูแมนเข้ามาก็ได้เหมือนกันใส่การ์ดอย่างด็อกออฟเข้ามาก็ได้ครับใส่การ์ดอย่างด็อกเตอร์ดูมออก้าหรือว่าเดอะฮักอะไรพวกนี้เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะก็ลองปรับก็ได้ตามโพซิชั่นที่คุณมีนะครับถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างจะไปตามตอบทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านดนตรีออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @thehuntshop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับท็อปตัดรุ่นใหม่ออปตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟถอดปากอบได้ไม่ใช่น็อตOCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮะ Exotic Stainless Steel พร้อม50กี่แต้มเหรอประมาณ 8,900 นะ TFT ตอนไหนก็หลัง Snap ครับกล่องทองมีโอกาสเปิดได้ทองไหมไม่มีครับขอทามาสเตอร์ขึ้นน่ะตอนนี้ชีวิตต้องการทามาสเตอร์แล้วเราน่าจะไหวนะถ้าจะใส่แซนแมนควรใส่แทนตัวอะไรก็ 5G อ่ะครับเลือกถอด 5G ใบที่ไม่อยากเล่นออกไปแต่ถ้าถามผมไม่ต้องใส่ดีกว่านะแซนแมนมันช้าไปแล้วแซนแมน
ถ้าผมจั่วได้ทามมาสเตอร์ผมจะเล่นบล็อบเลยเอาเวฟเหมือนกันเกียนโต้ไปเลยเนาะไกลแกนโต้เชียร์แล้วเขาบล็อบไปเลยพี่ชายโอเค That's pretty big That's pretty big bro แปลว่าเขามีทับมาสเหรอเอ๋เฮ้ยรถไอ้ไทม์สโตนหายไปไหนอ๋ออยู่นี่ฉันนึกว่าไทม์สโตนหายงั้นผมก็ชนะแล้วป่ะชนะแล้ววะซ้ายเราชนะอยู่แล้วตรงกลางเขาเป่าฮาฟู่เขาก็เป่าได้แค่บล็อบพิชันเข้ามาแต้มผมก็เยอะกว่าอยู่ดีฝ่ายอย่าไปสู้นะครับบอทในอินฟินิตี้ไม่มีบอทครับบล็อบตัวนี้พลังเท่าไหร่พลัง20อะทานอสบวกสเปซสโตนเบาๆจับงำ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 เอ้าสหัสจะเกินไปแล้วนะบ๊อบจะกินไม่เลือกเกินไปแล้วอย่ามากินเกมเนี่ยกินเกมเข้าไปโอเคบ๊อบกินหลากหลายกินยันเกมเน่นๆผมพูดตรงนะว่ามังงะค้างอ่านผมมีหลายเรื่องมากท่านผู้ชมผมซื้อวินแลนด์ซาก้ามายังไม่ได้อ่านซื้อสุขาวดีเอเวจีมายังไม่ได้อ่านซื้อโชมะมายังไม่ได้อ่านนะครับยอดนักปรุงโซมะซื้อรวมเล่มมายังไม่ได้อ่านPromise Neverland ซื้อมายังไม่ได้อ่านนะครับมังงะค้างอ่านเยอะมากเมาไอ้เหี้ยชื่อเรื่องอะไรนะปริศนาอะไรเสียงลำพึงหมอยาเมาซื้อมายังอ่านไม่จบนะครับมังงะค้างอ่านเยอะเหลือเกินเมื่อไหร่ออทท็อป1เหรอไม่รู้เหมือนกันขออนุญาตจิ้มเด็กเรื่องที่ออนแนะนำก็มาทำเมะเรื่องที่พระเอกมีวันตามนางเอกลุงดีใช่ใช่อันเดดอันลักก็สนุกนะครับอันเดดอันลักสนุกมากออนอ่านแนวเลิฟคอมบ้างไหมก็มีบ้างครับตามบ้างออนอ่านในเว็บหรือเป็นเล่มซื้อเป็นเล่มครับเดนนี้กับธานอสอะไรเก่งกว่าธานอสครับผมมันนี่ก็นายหายไปเยอะเหมือนกันนะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าจะเติมเกมให้น้อยลงเดือนนี้ช่วงเนี้ยก็คือเติมเกมน้อยลงจริงๆนะครับแต่ใช้เงินเท่าเดิมไม่ใช่ซื้อการ์ตูนเราดู86หรือยังเลยครับอันเดียรักไม่ค่อยชอบลายเส้นเหรอเข้าใจได้แล้วแต่คนแต่ผมชอบมากอันเดียรักไคจูเคยอ่านหรือยังเคยอ่านหรอครับอุดตันนะทีเกมเนี้ยเป็นเรื่องของคนที่อุดแล้วคนที่ตันช่างมาแล้วกันมันนี่โตไปซะเลยสามารถแอดเพื่อนออนใน TFT ได้ไหมให้สิทธิ์เมมเบอร์แอดก่อนนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะแต่กลางเขาก็ตันเหมือนกันเก็บโรเคนซื้อทานอสดีไหมก็ดีครับถ้าจะเอาความเก่งตอนนี้ก็เทียร์หนึ่งอะทานอสเล่นไม่บ่อยแต่เห็นออนบ่อยอยู่วันหนึ่งก็เล่น 2-3 เกมเคยอ่านมังฮวาไหมหลายๆเรื่องก็สนุกไม่ได้อ่านเลยครับมังฮวาจีมีบล็อบนม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 กีมีบล็อบสแนปได้ไหมน่าจะได้แหละเพราะว่าเขาไม่น่ามีช้างฉีแล้วต่อให้มีช้างฉีก็เล่นสายเราไม่ได้ใช่ไหมผมเปิดทีหลังเทียบธานอสกับโลกิเด็กไหนเก่งกว่าธานอสครับตอนนี้ธานอสเทียร์1อะโลกิตกไปเทียร์2เทียร์3แล้วครับถ้าจะเอาเก่งสุดในเมตานี้ธานอสบล็อบครับแบบไม่มีคู่แข่งเขาจะสู้หรือเปล่าเขาจะสู้เราหรือเปล่าอีบล็อบตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ30 40อะ30 40อะอาโร่ดึงไว้นู่นอ่ะฮะแล้วเวลไม่ได้จะสนนะเล็กนิดเดียวดูผมนี่งำ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 ล็อบโซบิกล็อบโซบิกมันเก่งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะแล้วมันเล่นสนุกกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากเวลาเราได้ลงบล็อบไปบนสนามนี่ชีวิตค่อนข้างมีความสุขนะครับ
พี่บ๊อบมาไวแล้วผมก็อุ่นใจเวฟ3รอบ4ที่เหลือก็ไปลุ้นเอาเวฟ3รอบ4รออานิมโอ้โหแล้วได้โคโคเยขออนุญาตโคเย่อุ๊ยกดผิดโทษผมก็ขอญาตสแนปแบบมั่นใจด้วยไม่ได้สนเอ้าพี่บ๊อบวันนี้คืออิ่มท้องนะอิ่มท้องนะแต่ว่าถ้าผมเล่นเวฟขวาก็คือเลนซ้ายเลนขวาเราจะไม่ว่างไงเลนซ้ายเลนขวาไม่ว่างแปลว่าอานิมเธอสุดท้ายผมไม่สามารถการันตีให้โดนบล็อบได้เพราะฉะนั้นผมควรเล่นซ้ายเนาะแล้วเราค่อยบล็อบขวาแล้วมันจะได้อานิมได้แบบ 100% นั่นคือสิ่งที่เราควรทำบล็อบกลางแบบปีศาจบล็อบกลางก็ไปคุยกับยมบาลเลยเขาถามสโตนว่าเธอนี้เขาอยากจะล็อกมากๆคุณรู้จักการอ่านเกมป่ะแชทคุณรู้จักการอ่านเกมป่ะคือผมอ่านเข้าไปยันจิตวิญญาณของเขาอะกลางอาณาเขตอ่านจิตใจอันนี้ก็คือโจมตีโดนแบบแน่นอน 100% อะอาคมผมโดนเขาแน่นอนแชทเขาโปเอ็กนี้แน่นอนจริงปะล่ะจริงปะล่ะพวกคุณว่าไงว่าถ้าเขาล็อกกลางได้คือเราไม่มีวิธีชนะกลางเลยไงเรื่องของเรื่องอะเกี่ยวกลางอาณาเขตบ๊อบเอาไงดีอะเกี่ยวผมว่าเขาไม่มีหรอกโปเอ็กไม่มีหรอกแชทนี่ไงนี่ผมอ่านอีกขั้นหนึ่งละก็คือเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วแล้วเขาอ่านผมได้ผมก็เลยอ่านเขากลับอีกทีนึงเรื่องราวมันเป็นแบบนั้นแชทเรื่องราวเป็นแบบนั้นนะครับขออนุญาตทำอาเตอร์ซ้ายด้วยอะเอาไงพี่ชายโอเอ็กเหรออะไรอะวิชั่นเอาแต่ว่าเขาเอาก็นึกว่าจะมีอะไรก็นึกว่าจะมีอะไรส่วนไม่มีอะไรนี่หว่าผมครับมันก็แรงอยู่นะคอมโบเนี้ยเออคิดไปคิดมาคือมันแรงกว่าเรสกาวอีกเนาะมันแรงกว่าชูริเรสกาวอีกเนาะถ้าทำติดอ่ะ3เวฟ4บล็อบ5ทามมาสเตอร์42เลนเธอสุดท้ายเรายังเติมตัวใหญ่ได้อีกใช้ได้อยู่นะไม่อยากจั่วโอเคแต่จั่วมาเป็นทามาสเตอร์ได้อยู่แถมเป็นโคโคเยขออนุญาตโคโคเยเทิร์น2เวฟ3รอบ4ทามาสเตอร์5ตามสูตรทำสูตรครับขอบคุณมากครับคุณแมวน้ำอุ๋งๆโรเล็กเดือนที่11ผมผู้สนับสนุนนะผมจะครบปีแล้วอยู่ด้วยกันไปยาวๆหรือเปล่าโอ้เอาท่าออฟเดธเฮ้ยถ้างั้นเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมเวฟเกมนี้น่าจะเป็นเกมอิเล็กโทรเชื่อเราเขาแรมเธอ1แบบไม่ลงอะไรทั้งสิ้นไทม์โซนเธอ1แบบไม่มีอะไรลงเขาน่าจะเล่นเพื่อจั่วเฉยๆนะถ้าอนิมบล็อบมันจะเปิดตัวอีกทีพลังมันหายหรือเท่าเดิมครับมันเปิดตัวอีกทีแต่ในเด็กมันก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วไงจงเติบโตบล็อบจงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีบล็อบวาเวอรีนอานอสทำลายเหรอไอโดนแคร์หรืองงไอ้ don't care bro ไอ้ don't give a shit หรือว่าเราอานวยไม่ค่อยดีอ่ะอานวยเราเก็บไว้เล่นเทิร์นหน้าได้เล่นฮามาสดีกว่า copy กับบนท่าโอเคงมเขาจะทำอะไรอ่ะเคยทำลายท่านผู้ชมเอ้ยโย่ what you do bro what is he doing เขามีไอ้หนุ่มนั่นเหรอเดทบวกนาวเหรอเดทบวกนาวก็เล็กเปล่า
เล็กเปล่า what what เขามีอะไรเขามีอะไรท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ย what's that what's that bro what's thatเดี๋ยวเพื่อนผมว่าเพื่อนมีปัญหาเกี่ยวกับการนับเลขแล้วล่ะผมว่าเพื่อนมีปัญหาเกี่ยวกับการนับเลขนะอะไรวะอะไรพี่ชายจะทำมาสเตอร์ผมก๊อปกระบวนท่าพี่บล็อกมาพลัง57นอตัวแค่นี้มันจะมาไหวได้อย่างไรเขาคิดว่าผมจะอานิมเหรอก็อาจจะเป็นไปได้แต่เขาอานิมก็ไม่พออยู่ดีนะเขาอานิมเขาได้ไป58แต่ผมก็เติมซ้าย58นะผมเติมซ้าย58เหมือนกันนะเท่ากับซ้ายผมมี50บวก50นะในขณะที่เขามี50ใหญ่ๆแค่ตัวเดียวนะถึงอานิมผมก็ชนะอยู่ดีนะระหว่างมิโนรุกับไมโอแลดออนแนะนำอะไรมากกว่าแลดครับเด็กที่มิโนรุอยู่กับเด็กที่แลดอยู่ส่วนมากมันก็คนละเด็กกันนะก็ต้องลองไปดูครับอยากเล่นเด็กไหนถ้าเล่นทานอสก็แลดก็น่าจะเก่งกว่าเล่นบาวส์เล่นโลกิมิโนรุก็เก่งกว่าเร็วๆนี้มีจัดเทียบู4บู5ไหมรอแพทสิ้นเดือนก่อนแล้วกันแพทสัปดาห์หน้าใช่ไหมสัปดาห์หน้ามีแพท OTA รอแพทนั้นมาเดี๋ยวจัดเทียลิสต์ให้ครับถ้าลูเคสบัฟไม่ให้โลพลังดาฮอคเจอบล็อบเขาไม่น่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่าดาฮอคเป็นการ์ดต่อเนื่องครับพลังลงมาจากความสามารถต่อเนื่องในขณะที่ลูเคชมันกันการลดพลังแบบอื่นการลดพลังที่มาจากการบัฟถาวรมาจากพื้นที่ใช้ทานอสบัฟไต่ขึ้นท็อป500เป็นครั้งแรกเล็กโหดจัดยินดีด้วยครับเกียร์ต่ำสุดไม่ต้องคิดเลยว่าการ์ดอะไรรู้กันอยู่ใช่ไหมล่ะไอโย่วัดเราขอย้ายเข้ามาเลยเหรอมีเจฟอีกตัวนึงผมเสียใจนะอย่างเงี้ยเสียใจที่เขาได้ของฟรีไปแต่ผมไม่โกรธเล่นได้หลากหลายกว่าบล็อบใช่ไหมใช่ครับก็ลองไปหาเด็กที่ใส่นิโกดูอะหลักๆก็เด็กทำลายเด็กฟินิกฟอร์สเด็กบาวส์เด็กโลกิวิสัยทัศน์เป็นคนมีวิสัยทัศน์แล้วเขาจะทำอะไรเทไหนดีกว่าคือมันค่าเท่ากันใช่ไหมนี่ผมก็ได้บล็อบกลางบล็อบขวามีบล็อบ2ตัวเราเล่นเทบล็อบอันนี้เราก็ได้บล็อบ2ตัวแต่ว่าอยู่ซ้ายกับอยู่กลางผมควรจะต้องหลบเขาไหมหลบชังฉีโฉเขาอาจจะคิดว่าผมเล่นบล็อบลงสู่โคลนิ่งเพราะว่าผมไม่มีอนิมก็เลยชังฉีสู่โคลนิ่งผมก็อนิมใส่ตรงนี้โยกหลบอย่าดูไม่ได้ดูเลยก็พูดไงก็ถามไงแต่และเด็กในเกมมันก็ต้องมีเป้าหมายที่อยากเล่นแตกต่างกันไปดิครับถ้าอยากให้ทุกเด็กเฟล็กได้หมดก็แปลว่าทุกเด็กมันก็จะเหมือนกันหมดไงมันขึ้นอยู่ว่าจังหวะอ่านเกมแบบจังหวะไหนคนยอมใส่สูตรชนะไปเรื่อยเป็นที่1ในใจคุณมาให้ไม่เป็นครับอันนี้ผมสงสัยหมอกทามาสเตอร์ในเทิร์น5อินวิทเทิร์น4ผมลงชูรีเทิร์น6ลงบล็อบก็ทามาสเตอร์หงายมาก็จะก๊อปบล็อบครับเตะบ้านผมน้ำท่วมแล้วรักษาตัวครับคุณ IOTแบบถ้าคุณอยากเล่นเด็กเฟกก็ไปเล่นเด็กเฟกอยากเล่นเด็กที่คอมโบมันติดแล้วมันเวอร์วังก็ไปเล่นเด็กคอมโบที่มันติดแล้วเวอร์วังมันปัญหาคืออะไรอ่ะ
ไม่ใช่ปัญหาคืออะไรต้องบอกว่าวิธีแก้ก็คือแบบนั้นไงวิธีแก้ก็คือถ้าคุณอยากเล่นเด็กที่มันยืดหยุ่นเนอะก็ไปเล่นเด็กที่มันยืดหยุ่นไม่ใช่พยายามไปเปลี่ยนเด็กที่มันไม่ยืดหยุ่นให้มันยืดหยุ่นใช่ปะวันที่ดูโปรขออนุญาตบล็อบนี่ยังไม่ใช่เธอสุดท้ายใช่ไหมใช่ นี่ยังไม่ใช่เธอสุดท้ายโอเค so we do this ใช่ไหมท่านผู้ชมที่สงสัยคือทำไมชูริ4หมอบทาร์ตแล้วเทิร์น6บล็อบได้คูณ2ให้ชูริก็เพราะว่าการที่หมอบในเลนอินวิสมันยังไม่นับว่าถูกเล่นไงครับมันยังไม่หงายออกมาไงเขามีอติไหมไม่รู้อ่ะก็สูตรเดิมทุกคนไฮริสไฮรีเทิร์นท่องเอาไว้เขาไม่มีชัดใช่ปะล่ะมันก็แค่นั้นก็แค่นั้นครับท่านผู้ชมตัดหัวไป1งอกกลับขึ้นมาแทนอีก2แน่นๆมันใหญ่กว่าแบ็คแพนเตอร์อีกอ่ะครับแรมมาเลยอ๋อไม่ได้เก็บดานฮิปแล้วเหรอก็เก็บอยู่ครับเพียงแค่ว่าช่วงนี้ไม่มีเงินเติมเกมให้พูดตรงนะช่วงนี้เงินที่เก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวนั้นเอาไปซื้อการ์ตูนหมดแล้วนะครับเราเลยไม่มีงบในส่วนของการเติมเกมเหลืออยู่เรื่องราวมันก็เป็นเช่นนั้นแหละขออนุญาตครอบไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมมี2โล่เป็นดับเบิลโล่พี่บลูฟมาแล้วขอจั่วอะไรก็ได้ 5G เล่นได้เทอร์นี้คีย์เวิร์ดคือเล่นได้เทอร์นี้พี่ชายไม่เป็นไรไม่บ่นอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดมันได้อยู่ท่านผู้ชมผมก็บอฟเทอร์หน้าแล้วทามาเตอร์เทอร์หน้าประมาณนั้นตาเล็กอันนี้ภาษาไทยวรคำกับวอซี่นะครับอันนี้คือตะเล็กครับท่านผู้ชมเอาก็ล็อกไปดิเงาไม่ครับแชท49ก็จะเป็นประมาณนี้พี่บ๊อบ49นะครับพี่บ๊อบ49ครับแชทเฮ้ยเฮ้ยเบาก็เรานั้นมาคนละรุ่นกันผม49เดี๋ยวคุณแค่34บ๊อบไม่56ฟังกี่ทีก็ดูแปลกๆสแตทไงก็พี่บ๊อบสแตท49พลังต่อสู้49เหมือนผมพูดแบบแบ็คแพนเตอร์พลัง8แบ็คแพนเตอร์8เงี้ยแบ็คแพนเตอร์16มันไม่เห็นแปลกถูกปะปัญหามันอยู่ที่จิตใจทุกคนปัญหามันอยู่ที่จิตใจใช่ไหมว่าคุณจะตีความถ้อยคำที่ผมพูดออกไปอย่างไรที่ผมพูดมันก็พูดเหมือนไปอื่นเนี่ยกีกันโต14เนี่ยเห็นไหมกีกันโต14ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกจริงปะเวฟ5ไม่เห็นมีอะไรแปลกพี่บ๊อบ49เนี่ยทำไมพอผมพูดพี่บ๊อบ49พวกคุณมีรีแอคชั่นใช่ปะล่ะปัญหาอยู่ที่จิตใจนะครับไม่อยู่ที่ผมง่ายๆคือผมไม่ผิดนะครับโอ้โหเย่จิ้มเด็กจิ้มเฮ้ยโย่ผมสแนปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็เจ็บเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะว่าเขาก็เจ็บเหมือนกันครับเขาเป็นเด็กตานอสเพราะฉะนั้นแล้วเขาเจ็บกว่าผมแน่นอน
เราก็อาศัยจังหวะนี้สแนปเลยเพื่อความได้เปรียบครับเอาแล้วเขาไปดื้อซะแล้วไงเขาไปดื้อซะแล้วท่านผู้ชมเด็กดื้อต้องโดนอะไรต้องโดนอะไรครับท่านผู้ชมจะไปแอบล็อกขวาใช่ไหมล่ะอย่าฝืนดิอย่าฝืนดิเขาไม่รักแล้วก็อย่าฝืนเลยหมายถึงช่องแชทอ่ะหยอก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 พี่บอสเยียนโต อย่าฝืนเลยครับอย่ายื้อให้เหนื่อยใจอะสัญญาบวก2แซวเล่น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 ครับแชทพรุ่งนี้รับไป1ธงกดไลค์ดีกว่านะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสตรีมเมอร์ Family Friendly ตอนนี้ขอไปใกล้ๆก่อนนะครับขอไปท็อป50ก็พอท็อป50ดูมีหวังหน่อยไต่อีกนิดเดียว900แบบความไม่เล่นต่อใช่สวัสดีคุณฟอร์ดครับสวัสดีคุณปรัชญาสวัสดีคุณทริปเปิลพครับ900แต้มแบบปีศาจพอไปลองเล่นๆดูแล้วสุดท้ายผมก็คิดว่าแรงมันสนุกกว่าคอนเควสอยู่ดีวะแบบจากซีซั่นนี้ผมตั้งใจจะเล่นคอนเควสเป็นหลักนะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาไปกดแรงอะแล้วเวลาเห็นแต้มแรงขึ้นเห็นระดับขึ้นมันสนุกกว่าเล่นคอนเควสเพราะฉะนั้นก็ขอญาตไต่แรงเป็นหลักต่อแล้วกันเดือนนี้คอนเควสมันหาห้องนานเลยอีกหนึ่งเหตุผลก็คือคอนเควสหาห้องนานด้วยก็นั่นแหละก็วนกลับมาเรื่องเดิมว่าเขาจะเพิ่มรางวัลให้แรงไหมนะครับหวังว่าเขาจะเพิ่มสักทีถ้าเพิ่มรางวัลให้แรงด้วยมันก็จะสนุกกว่านี้สุกกว่าให้ของรางวัลใช่